รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kids เด็กไฮเทคผมพี่ลามจิโกยทีผมแพนลูกพี่ลามครับผมพีลูกพี่ลามเหมือนกันครับมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่นำเอาสาระน่ารู้มากมายหลายเรื่องเลยรายการของเราเนี่ยโอ้โหครบเครื่องมากนะมีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเพราะว่าเรามีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวกาศเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้รวมไปถึงเราจะได้ศึกษาย้อนกลับไปด้วยว่าความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นช่วงแรกของรายการวันนี้ชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นำเสนอเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่ออริสโตเติลโอ้โหนี่ก็เป็นแบบบรมครูเป็นปฐมของนักวิทยาศาสตร์คนนึงของโลกนี้เลยนะครับในขณะที่อีกช่วงหนึ่งของรายการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเรานะครับชื่อช่วงว่าทันโลกทันเทคครับคุณจะนำเสนอเรื่องอะไรครับพัฒนาการของเกมพกพาโอ้โหเครื่องเล่นเกมพกพาครับคุณจะพามาดูคณะแบบวิวัฒนาการของเขาเลยครับมีเครื่องเล่นเกมพกพามาด้วยไหมนี่ครับหยิบมาโชว์หน่อยสิแหมอุตส่าห์เอามาจากบ้าน นี่เป็นไงโอ้โหนะเครื่องเล่นเกมพกพาก็คือเครื่องที่เป็นขนาดเล็กถือไปเล่นตามที่ต่างๆแบบนี้ได้ถูกไหมครับนี่แบบนี้นะปุ่มกดกว่าจะมาเป็นเครื่องในปัจจุบันนี้ได้หรือว่าเครื่องในปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับช่วงที่3ก็เช่นกันครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมาแนะนำ3วิธีถ้าคุณเจอกับโจรออนไลน์คุณจะมีวิธีการเก็บหลักฐานเพื่อที่จะไปไว้จับกุมหรือมัดโจรออนไลน์ให้ดิ้นไม่หลุดได้อย่างไรมี3ขั้นตอนด้วยกันติดตามรับชมนะครับเราไปช่วงแรกของรายการกันเลยไปสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอริสโตเติลกันครับครับผมก่อนที่เราจะไปรู้ว่าอริสโตเติลแบบคิดค้นอะไรบ้างเนี่ยนะฮะการที่เราจะเริ่มต้นเล่าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปในอดีตถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะย้อนกลับไปได้แค่ไหนน้องแพทรู้ไหมครับว่าอริสโตเติลเนี่ยเกิดก่อนที่จะมีคศอีกนะครับเรามีคศมา 2,024 กว่าปีแล้วอริสโตเติลเกิดก่อนหน้านั้น384ปี384ปีเลยใช่เมื่อ 2,400 ปีกว่าๆสมัยนั้นคนยังไม่เรียกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขาเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รอบรู้แสดงว่าเขาก็ดังในช่วงนั้นเลยใช่เพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์เลยนะฮะอริสโตเติลก็เป็นลูกของนายแพทย์ท่านหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของกรีกโบราณเขาก็เป็นคนที่ชอบศึกษาทุกสาขาวิชาเลยศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาอภิปรัชญาการเมืองจิตวิทยาเทววิทยาโอ้โหศึกษาแม้กระทั่งเรื่องเทวดาเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากความรู้เหล่านั้นก็สั่งสมทำให้อริสโตเติลเนี่ยสร้างเป็นชุดความรู้ขึ้นมาแล้วก็สอนคนในรุ่นถัดๆมานะครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่อริสโตเติลค้นพบก็คือบอกว่าโลกเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4อย่างธาตุ4อย่างก็คือดินน้ำลมไฟ4อย่างนี้แหละประกอบกันขึ้นมาเป็นโลกของเราแล้วก็สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดถ้าถามว่าคำนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องหรือไม่อาจจะไม่ถูกต้องแต่4ธาตุนี้เป็นความเข้าใจในระดับปรัชญาถ้าพูดในเชิงปรัชญาเรื่องนี้คือเรื่องที่ถูกต้องมากๆครับแล้วยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอริสโตเติลเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น
แล้วก็ตกเห็นดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกอริสโตเติลเลยบอกว่าโลกของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบตัวเราทุกอย่างหมุนรอบตัวเราหมดดาวทุกดวงที่เราเห็นเนี่ยหมุนรอบตัวเราหมดซึ่งในวันนั้นไม่มีใครกล้าขัดเพราะว่าสิ่งที่อริสโตเติลพูดก็มีเหตุผลเพราะว่าดวงอาทิตย์ก็ขึ้นจากทิศตะวันออกแล้วก็มาลงทางทิศตะวันตกเราเห็นดวงอาทิตย์วิ่งต่อหน้าต่อตาเราเราก็เข้าใจว่าสิ่งนี้หมุนรอบตัวเราอยู่ทุกคนก็เชื่อเลยเพราะว่ามันยังไม่มีหลักการมาขัดแย้งครับมีน้ำอยู่ใต้โลกอริสโตเติลเชื่อเช่นนั้นจนกระทั่งมีเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราถึงได้รู้ว่าใต้โลกเราอ่ะมีไฟใต้โลกเราเนี่ยร้อนร้อนมากด้วยใช่แต่ทุกคนก็ต้องอย่าสบประมาทอริสโตเติลเพราะว่าอริสโตเติลเนี่ยเขาความรู้ที่เขามีในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าปราดเปรื่องสำหรับคนเหล่านั้นมากๆก็ถือว่าฉลาดมากๆใช่นะอริสโตเติลยังศึกษาหลายเรื่องมากๆแล้วคำสอนของอริสโตเติลเนี่ยแหละเป็นตัวจุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อๆมาพยายามพิสูจน์หาความเป็นจริงคนแรกที่ลุกขึ้นมาคัดค้านอริสโตเติลว่าไม่ใช่โลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยก็คือโยฮันเคปเลอร์โยฮันเคปเลอร์นี่เป็นคนออกมาบอกก่อนเลยว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่กับที่ที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นลงคือเราหมุนรอบตัวเองคนงงเลยสมัยนั้นนะฮะแล้วกาลิเลโอเนี่ยมาพิสูจน์อีกทีนึงแล้วนอกจากนี้นะครับอริสโตเติลยังได้ศึกษาเรื่องของวิชาการเมืองออกแบบการปกครองยังศึกษาเรื่องของชีววิทยาด้วยชีววิทยาใช่นะฮะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตมี2ชนิดเท่านั้นในความหมายของอริสโตเติลสิ่งมีชีวิตมีอยู่2ชนิดเท่านั้นคือสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งอันนี้ถูกต้องตามหลักการชีววิทยาเลยนักชีววิทยาสมัยใหม่ถึงกับต้องสรรเสริญอริสโตเติลว่าโอ้โหสมัยนั้นคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคุณต้องไปนั่งดูคนและสัตว์และสิ่งต่างๆในโลกนี้มากมายขนาดไหนคุณถึงจะแยกออกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีแค่2ทายแค่นั้นเองแต่ในแต่ละทายเนี่ยก็จะมีสปีชีส์และมีเผ่าพันธุ์และมีชนิดที่แตกต่างกันอีกเป็นล้านๆแบบแล้วสิ่งที่มีกระดูกสันหลังกับสิ่งไม่มีกระดูกสันหลังก็มาค่อยมาแบ่งอีกทีนึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับไม่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ออกลูกเป็นไข่เป็นสัตว์ออกลูกเป็นตัวใช่มั้ยก็แยกออกมาอีกแล้วอริสโตเติลนี่เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่แบบให้ความเคารพมากๆสอนวิธีการปกครองจนกระทั่งอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเป็นมหากษัตริย์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยอริสโตเติลมีอายุอยู่ประมาณถ้าเขาเกิดก่อนคริสตศักราช384แล้วเขาเสียชีวิตตอน322แสดงว่าเขามีอายุอยู่ประมาณ60กว่าปี62ปีก็ได้รับการสมญานามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆของโลกในยุคที่เรายังไม่มีวิทยาศาสตร์เลยและยังเป็นนักปราชญ์ชั้นเอกเป็นบรมครูของหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองเรื่องของชีววิทยาเรื่องของสัตววิทยาสุดยอดมากๆทุกครั้งที่เราจะศึกษาเรื่องของนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็ตามนักวิทยาศาสตร์คนดังๆที่เราจะพูดหลังจากนี้ไปจะมีต้นเหตุของการศึกษามาจากอริสโตเติลทั้งสิ้นอริสโตเติลเป็นผู้คิดท่านจริงเป็นคนที่เราเหมาะสมที่สุดที่เราจะพูดถึงคนแรกถ้าน้องๆหนูๆอยากจะจำนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกควรจะจำชื่ออริสโตเติลเป็นคนแรกถึงแม้ว่าบางทฤษฎีของอริสโตเติลอาจจะไม่ถูกต้องก็ตามแต่นั่นก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วในยุคนั้นนะครับมาเราจบช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์กันแล้วเราไปต่อช่วงที่สองกันเลยทันโลกทันเทคทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพัฒนาการของเกมพกพาครับผมนะฮะน้องพีทมีเกมพกพามาด้วยมีตัวอย่างให้ดูด้วยวันนี้นี่นะฮะนี่เป็นเครื่องสีดำๆแบบนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยมันดูคล้ายๆเครื่องเกมพกพาแบบ
สมัยยุคแรกๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยบริษัท Nintendo เนี่ยนะฮะเขาจะสร้างเครื่องเล่นเกมขึ้นมา1ตัวที่ชื่อว่า Game Boy เราต้องแบ่งออกอย่างนี้นะครับคือเครื่องเล่นเกมเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลกับเครื่องเล่นเกมแบบพกพาเพราะว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สมัยพวก Atari นะ Famicom ใช่มั้ยมันเพิ่งเคยเห็นนะมันก็เคยดีแต่วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องเล่นเกมพกพาพกพานะฮะย้อนกลับไปเลยครับประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือประมาณปี1989ครับนะฮะยังไม่ถึงปี90ดีเลยนะครับบริษัท Nintendo นะครับก็ออกเครื่องเล่นเกมหน้าจอขาวดำออกมาชื่อว่า Nintendo Game Boy นี่สมัยก่อนนี้จะเป็นสีเทาๆแล้วมีปุ่มสีแดง2อันใช่นะฮะ Game Boy เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมขนาดเล็กราคาไม่แพงแล้วมียอดขายแบบเยอะมากขายดีมากขายกันแบบว่าตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นหลักร้อยล้านเครื่องครับนะมีคนจำนวนมากที่ซื้อไปเล่นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเกมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นมากๆนะครับถัดจากนั้นมาโอ้ Nintendo นี่แทบจะเป็นเจ้าแห่งเครื่องเล่นเกมพกพาเลยนะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยครับถัดจากนั้นมาก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่เขาพยายามแข่งแต่จะเป็นยี่ห้อที่แบบว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะมี Link มี Turbo Express มี Game Gear มี Super Vision โอ้แต่ละอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ Nintendo ก็ตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งเครื่องเล่นเกมพกพาอีกครั้งนึงโดยการออก Game Boy Colorมีสีนี่หน้าจอสีอันนี้ปี1998แล้วหลังจากนั้นก็ตอกย้ำความสำเร็จเข้าไปอีกในปี2001 Game Boy Advance นี่ Game Boy Advance นี่จะมีลักษณะคล้ายๆคือมันจะเป็นต้นแบบของเครื่องเล่นเกมในปัจจุบันเครื่องเล่นเกมปัจจุบันคือมีจออยู่ตรงกลางแล้วก็มีชุดควบคุมหรือแผงสั่งงานแผงควบคุมการเล่นอยู่สองข้างลักษณะแบบนี้เลยตัวนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากนั้นปี2003ครับโนเกียรู้จักไหมเกิดทันไหมโนเกียรู้จักโทรศัพท์มือถือโนเกียแต่โนเกียที่แข็งแกร่งมีเกมโนเกียเอ็นเกตคือโทรศัพท์สมัยก่อนต้องเล่นตรงปุ่มแป้นกดเบอร์ใช่ไหมใช่แต่โนเกียเอ็นเกตเนี่ยเป็นหน้าจออยู่ตรงกลางแล้วมีแผงควบคุมอยู่ซ้ายขวาเหมือนเครื่องเล่นเกมเลยโนเกียเอ็นเกตเนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ถูกสร้างมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะต่อมาครับปี2004Nintendo ก็บุกตลาดอีกครั้งหนึ่งเขาขยันนะขนาดไม่ค่อยมีคู่แข่งนะเขาก็ออกใหม่เรื่อยๆ Nintendo DS เป็นเครื่องเล่นเกมแบบคล้ายๆโน้ตบุ๊กเปิดฝาขึ้นมาได้แล้วมีปากกาด้วยจิ้มหน้าจอได้นี่ขีดเขียนตัว DS นี่ก็ขายดีโอ้โหเรียกว่าแบบขายกันเป็น180ล้านเครื่องอ่ะถ้าพี่เกิดทันพี่ก็ซื้ออ่ะมันเจ๋งอ่ะใช่มันเจ๋งใช่ไหมมีปากกาใช่เกมมีปากกาNintendo เนี่ยเป็นเจ้าตลาดอยู่นานมากจนกระทั่งบริษัท Sony เริ่มไม่ไหวแล้วโอ้โห Sony ออก PlayStation 2มาก็ประสบความสำเร็จบนทางฝั่งคอนโซลใช่ไหมคอนโซลคราวนี้ Sony เลยออกมาเลยครับ PlayStation Portable PSP PSP Portable นี่เป็นเครื่องสีดำๆแบบนี้ออกมาในปี2005พอหลังจากปี2005ไปเนี่ยวงการเกมพกพานี่เริ่มถดถอยเหรอเพราะว่าอะไร2005 2007ใครมาครับ Nintendo Switch มือถือ iPhone 2007 iPhone มาโทรศัพท์มือถือหน้าจอเต็มพื้นที่ไม่มีปุ่มกดเล่นเกมได้ด้วยระบบทัชสกรีน iPhone ออกมาในปี2007สร้างความตื่นตะลึงว่าเอ๊ะหรือวงการแพลตฟอร์มเกมแบบพกพาเนี่ยมันจะสูญสลายไปเลยกลายเป็น iPhone ทุกคนก็เริ่มคิดแล้วตอนนั้นแทบไม่มีคู่แข่งเลยนะแต่ Nintendo เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะต้องยืนอยู่ในวงการนี้ได้ต่อไปเขาไม่ยกเลิกครับ2011ครับ Nintendo 3DS เวอร์ชั่น 3D จอพับได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเวอร์ชั่นเหมือนเดิมแต่จอสี 3D จอสีแล้วก็เป็นภาพกราฟิกเกมแบบ3มิติเชื่อไหมสู้กับโทรศัพท์มือถือได้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมทัชสกรีนมันไม่ได้ฟีลมันแตะลงไปบนหน้าจอมันไม่มีปุ่มจริงคนเล่นเกมแบบระดับเทพๆเขาจะต้องกดปุ่มจริงแล้วก็กดแบบไม่มองด้วยนี่ป๊อปป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บครับเนี่ย2012 Sony บอกเอ้า Nintendo ไม่ตายเราก็ต้องมาด้วยเราไปด้วยจาก PSP เราออกรุ่นใหม่ PS Vita หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะหน้าตาไม่ต่างจากเดิมเอาอันเดิมมาก็ต่อสู้กันไปอีกแต่ดูเหมือนทางฝั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยพอสเปคดีมันก็
มีการที่พยายามที่จะแบบมีเกมให้เล่นเยอะมากขึ้นข้อเสียของ Nintendo คืออะไรรู้ไหมครับไม่มีทัชสกรีนไม่นอกจากไม่มีทัชสกรีนแล้วเนี่ยเกมที่เล่นมันยังมีเกมน้อยมันมีแต่เกมของค่ายเขาเองวงการโทรศัพท์มือถือมีจำนวนเกมเยอะกว่าเกมสนุกกว่าแล้วผู้ผลิตเกมทางฝั่ง PC ก็แปลงเกมของตัวเองลงมาเป็นเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือสิ่งหนึ่งที่คนอยากเล่นเครื่องเล่นเกมพกพาแล้วอยากเล่นมากๆคืออยากเล่นเกมเดียวกันกับอยู่บนคอมพิวเตอร์ใช่พี่ก็อยากเพราะเขาเล่นบนคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเขาออกไปข้างนอกเขาก็เล่นต่อบนนี้ได้เขาอยากเป็นอย่างนั้นมาก Nintendo ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมือถือก็ยังมีจุดอ่อนมือถือก็ยังไม่ได้เป็นเกมเดียวกันกับบน PC เพราะว่าพลังการประมวลผลมันยังไม่ถึงไม่เท่ากัน Nintendo ก็เลยทำ Nintendo Switch ขึ้นมา2017ถูกต้องหน้าจอ7นิ้วมีจอยถอดได้2ข้างโดยที่คอนเซ็ปต์ของ Nintendo ก็คือบอกว่าเฮ้ยเกมบน PC อ่ะก็ไม่มีบนนี้แต่อันนี้ออกกำลังกายได้สนุกสนานและจอยกว่าใช่มั้ยเรื่องจริงถอดจอยได้ Nintendo Switch ขายดีมากขายดีจนโซนี่ไม่กล้าผลิตอะไรออกมาสู้อะโซนี่บอกงั้นเราไปทำ PlayStation 4ขายดีกว่าใช่ขายบนเครื่องคอมดีกว่าขายบนเครื่องคอนโซลดีกว่าเราจะจบเรื่องของเกมพกพาไว้ในตอนแรกเพียงแค่นี้มีตอนเพราะว่ายังมีต่ออีกตอนหนึ่งนี่จะอยู่ยุคนี้แหละเดี๋ยวมันจะพลิกผันครับจากจุดที่แบบว่าเป็นจุดรอยต่อที่ว่าทำยังไงเกมบนพกพาบนมือถือหรือบนแฮนด์เฮลเนี่ยยังไงก็ไม่มีเกมเดียวกันกับเครื่องคอมกำลังจะถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปช่วงที่3ก่อนเลยนะฮะระวังไฟไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำเรามา3ขั้นตอนถ้าคุณโดนหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์ครับสถิติที่เขาเก็บมาในแต่ละปีมันเป็นตัวบ่งบอกว่าอันดับ1ของพิษภัยบนโลกไซเบอร์ครับคือการหลอกขายสินค้าหลอกให้ซื้อสินค้าเช่นว่าโพสต์สินค้านี้มาคุยกันเสร็จเรียบร้อยโอนเงินมาให้ปุ๊บส่งสินค้าปลอมไปหรือไม่ส่งไปผิดแบบนะคนโกงพวกนี้มีผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยแนะนำ3ขั้นตอนครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาร้องทุกข์เวลาโดนหลอกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการคนส่วนใหญ่ไปแจ้งความเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าถ้าเราจะเอาผิดใครสักคนหนึ่งเราต้องมีหลักฐานเพียงพอคุณมีหลักฐานตามนี้ไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าเราไม่มีคนส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีเลยโดนหลอกมีแชทไหมแชทมันลบทิ้งไปแล้วมีหลักฐานการส่งการโอนเงินไหมโอ้ลบทิ้งไปหมดแล้วหรือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่มีหลักฐานการรับวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำครับ3วิธีดังต่อไปนี้ถ้าคุณจะซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์แล้วไม่อยากให้โดนหลอกอันดับแรกครับอย่าคุยการซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์เพราะคุณจะบันทึกหลักฐานไว้ไม่ได้ให้คุยผ่านช่องแชทแทนช่องแชทนะคุยซื้อบนแพลตฟอร์มไหนก็ได้ซื้อบน Facebook ก็ไปแชทบน Facebook Messenger ซื้อบน LINE ก็ไปคุยบนแชทบน LINE คุยเสร็จแล้วแคปเจอร์หน้าจอการคุยไว้ให้หมดถ้าเกิดให้ดีที่สุดก็คืออัดหน้าจอไว้เลยถูกต้องอัดวิดีโอหน้าจออัดวิดีโอไว้เลยนะถ้าคุณยาวก็แคปเป็นรูปๆดีกว่าไม่งั้นมันจะยาวเกินนะฮะเวลาแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะฮะโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือช่วงที่เรามีการตกลงเรื่องตัวเลขคำพูดที่จะเป็นหลักฐานที่คุณควรจะหลอกล่อให้เขาพิมพ์เข้ามาเช่นสมมติคุณตกลงว่าซื้อเสื้อ3ตัวราคา50บาทนะใช่ไหมต่อรองราคากันเสร็จแล้ว50บาทพีทจะพิมพ์ไปว่าคุณจะให้ผมจะสั่งซื้อเสื้อ3ตัวจากคุณนะให้เขาตอบมาครับรับทราบละเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้คุณ50บาทนะครับถ้าเขาไม่ตอบอย่าโอนรอจนกว่าจะตอบเพราะภาษากฎหมายเนี่ยการทำข้อตกลงมันคือการตอบรับกันแล้วถ้าเรามีหลักฐานภาพของการตอบรับกันไว้นี่คือข้อตกลงแล้วที่บิดพิ้วไม่ได้เพราะฉะนั้นบันทึก
หน้าจอเอาไว้จนถึงขั้นตอนโอนเงินจนถึงขั้นตอนการเบี้ยวเช่นเขาไม่ส่งพี่ต้องพิมพ์ไปเลยโอนเงินไป5วันแล้วครับยังไม่ได้รับของเลยครับรอสักครู่นะครับอันนี้บ่ายเบี่ยงแล้วมีการตอบรับการบ่ายเบี่ยงมีการแจ้งเจตจำนงในการบ่ายเบี่ยง อันนี้เอาผิดได้แล้วถ้าแคปมาถึงหน้านี้เนี่ยเอาผิดได้แล้วเรื่องที่2ก็คือเซฟลิงก์หรือบันทึก URL ถ้าเป็นเว็บไซต์หลอกลวงพวกนี้บางทีมาในรูปแบบของ Facebook ทำป้ายโฆษณามากางเกงตัวนี้สวยจังเลยราคาเพียง199บาทเท่านั้น คลิกเข้าไปปุ๊บมันจะไปหน้าเว็บมันไม่ได้อยู่บน Facebook พอคลิกไปหน้าเว็บเสร็จปุ๊บพอเวลามีปัญหาโดนโกงขึ้นมามันปิดเว็บหนีเราสิ่งที่ถูกต้องคือเซฟลิงก์เซฟ URL แคปหน้าเว็บเอาไว้ด้วยไว้เป็นหลักฐานอันนี้คือข้อที่2นะครับเราเจ้าหน้าที่จะสามารถเอาไปตรวจสอบได้แล้วเป็นหลักฐานมัดตัวกระทำผิดได้ข้อที่3คือเก็บบันทึกโปรไฟล์ของคนที่คุยด้วยเพราะทุกคนมาในนามโซเชียลอยู่บน Facebook เขาก็ต้องมีบัญชี Facebook ถูกไหม mm-hmm. อยู่บน LINE เขาก็ต้องมีบัญชี LINE mm-hmm. เราเห็นแต่หน้าเขาเนี่ยเราแชทเนี่ยเราควรจะคลิกที่รูปเขาแล้วเข้าไปดูโปรไฟล์เขาด้วยบางทีขึ้นชื่อขึ้นนามสกุลขึ้นเบอร์โทรเก็บหลักฐานเหล่านี้เอาไว้หลักฐาน3อย่างนี้สำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่คุยกันข้อตกลงที่ทำร่วมกันหลักฐานการขายหลักฐานการเป็นตัวตนของคนที่เราคุยด้วย3สิ่งนี้สำคัญมากๆถ้าคุณเก็บ3สิ่งนี้ไว้เวลาคุณโดนโกงคุณไปยื่นแจ้งความเขาจะตามตัวได้แล้วเขาก็จะเอาผิดคนคนนั้นได้หลักฐานจะเป็นหลักฐานชั้นดีที่จะทำให้คุณสามารถมัดตัวผู้กระทำผิดได้ซื้อของทุกครั้งครับบอกคนขายไปเลยว่าต้องการแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานถ้าคนขายเป็นผู้ขายที่บริสุทธิ์ใจเป็นคนทำมาค้าขายสุจริตที่แท้จริงเขาจะต้องบอกว่ายินดีครับถ้าเขาถามว่าแคปทำไมนั่นคือโจรไม่ต้องคุยต่อเลยไม่ต้องโอนเงินได้ด้วยนะฮะให้ตัดสินเลยว่าเป็นโจรแล้วยกเลิกได้เลยใครที่ชอบซื้อของออนไลน์ใครที่ชอบสั่งซื้อออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์อย่าลืมนะครับเก็บ3หลักฐานนี้ไว้ให้ด้วยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับจบช่วงระวังภัยไซเบอร์ครับไปต่อช่วงสกู๊ปพิเศษท้ายรายการคิดทันไอทีวัคซีนถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับเด็กๆซึ่งปัจจุบันวัคซีนมีจำนวนเยอะแยะมากมายจนพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเราๆเรียกว่าจำแทบจะไม่หมดสับสนตาลายกันเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องทราบเอาไว้เพื่อประโยชน์สำหรับบุตรหลานของเรานั่นเองสำหรับการฉีดวัคซีนของเด็กๆต้องเป็นไปตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ซึ่งแต่ละช่วงอายุก็ต้องฉีดวัคซีนที่ต่างกันด้วยทีมงานคิดทันไอทีได้รวบรวมวัคซีนพื้นฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้สำหรับเจ้าตัวเล็กที่ต้องฉีดในแต่ละช่วงอายุมาฝากกันส่วนจะมีวัคซีนอะไรกันบ้างนั้นติดตามกันได้เลยวัคซีนวัณโรควัคซีนตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ลูกๆได้รับตั้งแต่แรกเกิดเลยซึ่งตัวนี้จะฉีดบริเวณไหล่ซ้ายปกติโรงพยาบาลจะฉีดให้ในช่วงเด็กๆอยู่ในวัยทารกก่อนกลับบ้านนั่นเองวัคซีนตับอักเสบ B สำหรับวัคซีนตัวนี้เด็กๆจะต้องได้รับทั้งหมด3เข็มโดยฉีดเข็มแรกตั้งแต่แรกเกิดส่วนเข็มที่2จะฉีดได้ก็ต่อเมื่อเด็กๆอายุครบ1เดือนและเข็มสุดท้ายจะฉีดได้เมื่อเด็กๆอายุครบ6เดือนวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนวัคซีนตัวนี้จะฉีดเป็นชุดๆโดยชุดแรกจะฉีด3ครั้งเมื่อเด็กๆอายุได้2เดือน4เดือนและ6เดือนหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาเด็กๆไปฉีดกันอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในช่วงอายุ1ปี6เดือนและอายุ4ถึง6ปีและมีการฉีดเฉพาะคอตีบบาดทะยักไอกรนสำหรับเด็กโตอีกด้วยวัคซีนโปลิโอเด็กๆจะได้รับการฉีดร่วมกับวัคซีนที่เป็นรูปแบบของการกินซึ่งการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินจะมีจำนวน5ครั้งเมื่ออายุได้2เดือน4เดือน6เดือน1ปี6เดือนและ4ปีและต้องมีการได้รับวัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดอีก1ครั้งเมื่อเด็กๆอายุได้4เดือนวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมหรือวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE วัคซีนตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพาเด็กๆไปฉีดตามช่วงอายุนั่นก็คือ1ปีและอายุ2ปี6เดือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะพาเด็กๆไปฉีดทุกปีปีละ1ครั้ง
โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนถึง18ปีโดยปีแรกจะมีการฉีด2เข็มด้วยกันและจะมีการเว้นระยะห่างกัน4สัปดาห์ถึงจะมีการฉีดเข็มต่อไปวัคซีน HPV ควรพาเด็กๆไปฉีดตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปวัคซีนตัวนี้จะป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70-90% เลยทีเดียวสำหรับวัคซีนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้างต้นที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีวัคซีนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆไปฉีดเพื่อเสริมภูมิต้านทานด้วยเช่นกันอาทิวัคซีนไข้เลือดออกสามารถฉีดในเด็กที่มีอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปโดยฉีดเว้นระยะ6เดือนและ12เดือนจำนวน3ครั้งวัคซีนป้องกันอีสุอีใสฉีดตามช่วงอายุได้ตั้งแต่2ปีครั้งและอีกทีตอนอายุ 4-6 ปีการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยยิ่งการเรียนแพทย์ยิ่งไม่ควรเลยเพราะอาจจะทำให้เด็กๆได้รับวัคซีนไม่ครบแถมยังทำให้เด็กๆเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้ด้วยทางที่ดีพ่อแม่ต้องใส่ใจและไปตามวันครบกำหนดจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของลูกๆของเราหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคมาไฮเทคกับเราแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นะครับกับน้องๆ2คนนี้ทั้งน้องแพทและน้องพีทรวมไปถึงน้องหลามเอ้ยไม่ใช่อันนี้พี่หลามพี่หลามนะครับนะฮะเราสนุกสนานกันแบบนี้ทุกสัปดาห์เพราะว่ารายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดของเว็บไซต์เรา www.etvthai.tv ครับหรือจะพูดคุยแนะนำติชมรายการผ่าน Facebook Page ETV Channel ครับก็ทำได้นี่วันนี้เรา3หน่อขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับแต่พอมาถึงคุณนิโคลัสโคเปเนคัสนะครับเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เลสโตเตอร์พูดไว้มันมีข้อบกพร่องอยู่เพราะว่าเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะเราอยู่บนโลกเราเนี่ยเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเราเห็นดาวต่างๆหมุนรอบโลกเราก็จริงหรือแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ก็อาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกใช่ไหมฮะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารที่เราสังเกตการได้ก็มีวงโคจรที่วิ่งผ่านโลกเราแต่วงโคจรเหล่านั้นเนี่ยมันมีความไม่เสถียรมันมีความซับซ้อนและวกวนอยู่ดีๆมีม้ามืดมาใหม่เด็กใหม่ในวงการเกมแต่เขาไปโด่งดังทางฝั่ง PC แทนนั่นคือ Nvidia Nvidia เนี่ยเป็นเจ้าของการ์ดจออ๋อนะ GTX GeForce GTX สมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันเป็น RTX ใช่ไหมครับ Nvidia สมัยนั้นก็เลยบอกว่าขอกระโดดลงไปเล่นศึกเครื่องเล่นเกมพกพาด้วยคน Nvidia ส่งเครื่องเล่นเกมขนาดเล็กมาครับชื่อว่า Nvidia Shield เครื่อง Nvidia Shield นี่ถือว่าเป็นยุคใหม่ของวงการเลยเพราะว่ามันคือครั้งแรกที่เราพยายามทำให้เครื่องเล่นเกมพกพามีสเปคในระดับเดียวกับเครื่องเดสก์ท็อปสิ่งที่เราต้องระวังมากๆในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องระวัง Wi-Fi ฟรีครับครับWi-Fi ฟรีไม่ดียังไงครับพีทบางทีมันอาจจะเป็น Wi-Fi ปลอมที่เขาอยากให้เราเข้าไปแล้วเขาก็สามารถใช้โปรแกรมแฮกของเขาแฮกเราผ่าน Wi-Fi ใช่ไหมครับแล้วก็ขโมยข้อมูลเราไปให้หมดนะครับทำไมเขาถึงแฮกข้อมูลเราได้ใน Wi-Fi ฟรีครับพี่แพทพอแบบทำความเข้าใจคร่าวๆได้ไหมอาจจะไม่เข้าใจ 100% ไม่เป็นไร Wi-Fi คือมันเชื่อมต่อกับเครื่องเราแล้วทีนี้มันจะเป็นเครือข่ายทำให้เราส่งไปนู่นไปนี่ได้นี่แล้วเวลาแบบเราจะส่งอะไรเงี้ยมันจะมีช่องโหว่ทำให้เขาเข้าไปได้